18:23 นะครับเรามาพบกันช่วงค่ำนะมาแล้วมาแล้วคลิปนี้ก็มา2แคปชั่นเปิดมากันช็อตนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นช็อตสั้นประกอบกับแคปชั่นนะสื่อสายใยความสัมพันธ์เรื่องราวในส่วนของซีรีส์ Find Yourself หารักด้วยใจเธอนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมาให้ฟังการมีเธอได้สิ้นสุดลงแต่ความเจ็บปวดยังคงดำเนินต่อไปเพราะความรู้สึกไม่ได้จบลงพร้อมกับความสัมพันธ์นะครับนี่ก็เป็นการเล่นบทก็เป็นการเล่นเรื่องราวในซีรีส์ตามที่ถูกดีไซน์ออกมาเขียนออกมานะครับทางจีนก็กินอายรูปแบบคล้ายๆกันผมจะบอกว่ามีระดับของฟีลลิ่งนั่นเองนะครับก็ติดตามเดี๋ยวดูกันต่อนะเป็นอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้เสียความรู้สึกไปแล้วในส่วนของซีรีส์นะบอกว่าแบบประมาณว่าเชนสู้ๆเชนต้องแบบไปรับคำปรึกษาจากชานนนะเพราะว่าชานนเป็นร่างจริงไงครับร่างในชีวิตจริงนะโอ้ยเป็นร่างในชีวิตจริงเชนก็ต้องแบบได้รับพลังนั้นมานะเพราะว่าอีกร่างนึงร่างความจริงบอกสู้ครับสู้ครับสู้เพราะว่าร่างความจริงกำลังพร้อมเลยพร้อมแบบเดทแล้วนะพร้อมเคลื่อนสถานะพร้อมปรับสถานะนะผมพูดงี้เลยนะครับมันเป็นความรู้สึกของผมนะที่ผมเนี่ยผมมองด้วยความมองด้วยตานะมองแล้วก็ฟังด้วยความรู้สึกจริงๆว่าประโยคแต่ละคำที่ชนนนนกุลได้พูดออกมาเนี่ยนะที่แบบสื่อข่าวได้สัมภาษณ์นะฟังแถลงเนี่ยเป็นรอบไปรอบเนี่ยก็พอสัมผัสได้เลยแล้วในอินโพสใน IG อีกนะครับโอเคนี่ก็เป็นช็อตสั้นๆนะแคปชั่นแรกนี้อยากเพื่อพี่น้องชาวด้อมนะคุณมุ้ยโบนะครับเราไปต่อนะครับแล้วตอนแคปชั่น2นะครับอันนี้ก็เป็นภาพนิ่งสุดน่ารักอีกแล้วนะมามอบความสุขให้กันนะโอ้โหจริงๆภาพนี้เราดูกันหลายรอบแล้วนะก็วนอีกเพราะว่าความจีบแก้มเบาๆแบบนี้เนี่ยช็อตนี้ละมุนมากๆเลยนะแยกไม่ออกเลยเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับเมื่อกี้ภาพนิ่งอันนี้ในซีรีส์นะนี่ๆๆ อุ้ยน่ารักมากนะครับมารับยาบำรุงตับกันค่ะทุกคนนะอันนี้ฉากเพื่อนพี่น้องชาวด้อมนะคุณ JKKM นะน่ารักมากนี้ละมุนมากเลยนะครับช็อตนี้นะโอ้โหให้ภาพเราเรื่องอินเลิฟแบบนี้นะละมุนหลายๆนะครับความสุขที่เรามองเห็นเป็นความสุขที่แบบจากความบริสุทธิ์จากใจจริงๆนะมันแฮปปี้มากคือแบบไม่ใช่ว่าจะแยกไม่ออกเลยนะก็คือมันมีนิดนึงนะมีความเป็นเสน่ห์นะมีความเป็นความเป็นทั้งสองโดยที่แบบในซีรีส์เนี่ยก็เป็นการแสดงเล่นตามบทแล้วในชีวิตจริงก็แบบเป็นฟีลแบบเรียลเลยเรียลก็คือมันไม่อาจจะแบบไม่ได้กองปรุงแต่งปรับแต่งอะไรในบุคลิกอะไรแบบคาแรคเตอร์ในดีเทลของการแสดงมากนะครับมันก็เลยแบบว่าอุ้ยมันมีแก่นแท้ของมันที่ออกมาให้เราได้เห็นนะนั่นแหละเอาไปสัมผัสได้โอ้ยละมุนหลายๆครับมาเรามาดูในส่วนของคอมเมนต์สักหน่อยนะคลิปนี้จะช่วยเยียวยาความเศร้าความโกรธวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาได้นะบำรุงตับนะครับฉันจะลืม2 EP เมื่อวานไปก่อนท่องไว้ชีวิตจริงรักเหนียวแน่นนะครับ2คนก็เงียบเลยนะบิ้วคนดูต้องบิ้วคนดูใช่ต้องบิ้วรบกวนส่งเบื้องหลังแปลวมาด่วนค่ะนี่ครับดูไปยิ้มไปนะครับพอยิ้มได้ชีวิตจริงเขาแบบน้ำบิ๊กเลิฟ NP โอ้ยไม่ใช่นะต้องเรียกว่าบิ๊กเลิฟ AN นะบิ๊กเลิฟ AN นะครับเงียบทั้งคู่ไปแอบหวานกันหรือเปล่าอีช่วยมาดูใจพวกเราด้วยกระเม้นนะเอาชีวิตจริงมาเล่นกันใช่ไหม ใช่แล้วนะชีวิตจริงบอกแล้วไงว่ามีแก่นแท้ที่เราสัมผัสกันได้นะเขาไม่มีเบื้องหลังให้ดูแล้วหรือนี่นะครับก็
น่าจะมีอยู่ทางช่องนะครับยังไม่ลงเลยนะเดี๋ยวรอดูกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ไม่ยาวมากนะครับขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวมาอัปเดตต่อแล้วเจอกันครับ